รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แขกรับเชิญของเราเธอสวยอมตะนิรันดร์การขอต้อนรับน้องโบวี่อัตมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบวี่สวยมากเลยอ่ะสวยเหมือนกันค่ะจริงเหรอคุณผู้ชมครับวันนี้น้องโบวี่มีภาระที่ต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปส้มตำทอดฝีมือโบวี่จะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมติดตามชมพร้อมแล้วจับเวลา10นาทีลงมืออาจารย์คะค่ะจะไม่พูดอะไรกับหนูเลยเหรอคะไม่ต้องค่ะต้องทำอะไรบอกเลยค่ะส้มตำก็ต้องส้มตำทอดรสสับก่อนเห็นมีมีเลยนั่นน่ะทำแผลนึงเอาจริงๆกันที่ถามนะให้ใส่เป็นลูกนะให้ใส่เป็นลูกเหรอคะทีมงานมีดอยู่นี่ค่ะมีดคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่บอกก่อนว่าต้องมาทำอะไรอย่างนี้ในรายการเอาจริงๆฮะอุ๊ยอาจารย์ไม่เป็นไรเนาะหนูไม่ต้องใส่เยอะมากหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวแม่ก็เททิ้งเสียได้เดี๋ยวเอามะละกอไว้ทำแกงส้มมาค่ะลูกพอแล้วไหมอ่ะพอแล้วแครอทผู้จัดการบอกว่าให้ใส่แครอทด้วยนะคะเป็นสีสีโอเคค่ะลูกโอ้ยตาแม่ไม่เคยเห็นใครขุดแครอทคร่องเท่าน้องโบวี่เลยอ่ะต้องใส่แป้งเหรอใส่แป้งสิไหนอ่ะปลายแป้งอ่ะแป้งมีทั้งหมดอยู่ตรงโอ้ยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันต่างกันยังไงเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอใส่น้ำลงไปเหรอกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งโอ้ยตายน่ากินนะหนูเก่งจังเลยอ่ะเอาเป็นแพ้ลูกแพ้ลูกขวัญอ๋อมันต้องติดกันมันต้องติดกันเดียนว่าวันนี้เดียนจะไม่ชิมอะค่ะแต่เดียนจะประทับใจในลีลาค่ะดูยังไงว่ามันเดือดแล้วอ่ะเดือดโอเคค่ะระหว่างกรอบกันเลยต้องพีกไหมต้องพีกไหมพีกพีกยังไงวะมันขึ้นไม่หมดโควิดหนูเก่งมากเลยหนูบอกแล้วหนูเป็นคนมีพรสวรรค์ใช่ครับเชื่ออันนี้ก็ยังคงคอนติเนียลทอดไปใช่ไหมคะกระเทียมพริกต้องหั่นก่อนหรือเปล่าอ่ะหรือตำไปได้เลยตำได้เลยตำได้เลยเอากี่อันพอแล้วคุณผู้ชมเจ้าใต้เวียนหัวผู้จัดการค่ะกินเผ็ดไหมคะแล้วแต่ดูเดี๋ยวเด็ดเด็ดก่อนเนาะแล้วเอาก้านไว้ลูกเอาพริกทิ้งไม่จริงทอดไปแป๊บนึงได้ไหมมะนาวสดมะนาวสดลูกสีเขียวๆสองซีกหนูมีเทคนิคในการบีบให้กล้องถ่ายสวยเอาเปลือกไปด้วยใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะใส่น้ำปลาไหมน้ำปลาน้ำปลาใส่ปลาน้ำปลาคือเดี๋ยวนะอันนี้ป่ะน้ำมันซีอิ๊วอันนี้เหรอใช่ไหมใช่มั้งใช่ก็ใส่ไปหลอกจ๋อค่ะน้ำปลายังไม่รู้เลยสีเลยไม่ใช่มันกลิ่นมันแปลกๆเก็บพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้ำตาเหนื่อยมากเลยเนี่ยพูดจริงๆน้ำตาสองช้อนน้ำตาฝึกหรือเปล่าเอาขึ้นเลยไหมเอาขึ้นเลยมันไหม้แล้วไม่ไหม้มันไปไหม้ใต้หรือเปล่าวะนี่มันดูสวยอยู่นะเอาขึ้นยังไงดีอ่ะมีช้อนขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์หลังจากที่อาจารย์ยืนอยู่นะอาจารย์ทำตัวได้เป็นประโยชน์แล้วค่ะปากไปมันดูดีมากเลยคุณแม่เดี๋ยว
ชิมชิมหนูว่าหนูชิมก่อนเขาชิมยังไม่มีอะไรเลยก็จะชิมหรอกเดี๋ยวกูฉีกฉีกไม่เคยฉีกกูมาก่อนไม่ยอมกลัวกลัวกูโอ้ยบาปกรรมมันคงตายอ๋อสงสารมันน่ะมันตายแล้วใช่ไหมตายแล้วมีกุ้งแห้งไหมมีมีมีสงสารไหมอ่ะไม่ใช่โอเคไม่ต้องใส่เลยใส่รถไฟหมูยอใส่ตั้งหมูยอหมูยอชอบกินใส่ไก่เลยอาจารย์ชอบอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบมันก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคือตอนนี้ไม่เหลือน้ำไม่ชิมแล้วอ่ะเราอยู่ด้านอาบีมะนาวเป็นทั้งสองลูกอร่อยมากเลยโอ้พูดจริงโอ้มันไม่ขาดแล้วมันกลมกล่อมมากแต่น้ำมันน้อยไปไม่เป็นไรน้ำน้อยแบบก็เอาน้ำประปาใส่ใช่เรานิดนึงเป็นครั้งแรกที่เดียนเห็นส้มตำใส่น้ำฉันจะเติมมะนาวกับทุกอย่างเพิ่มลงไปนั่นแหละต้องน้ำตาลเมื่อกี้ยังไม่ละลายเลยนะคะอย่าเป็นก้อนฉันรู้สึกว่าเขาจะต้องหนีหรือเปล่านะเหมือนเคยเห็นเขาทำท่าแบบโปรเฟสชันนอลมากเลยอ่ะเธอเข้ามาชิมใช่ไหมเน่ฉันอนุญาตมันอร่อยจริงๆนะโอ้แต่หลอดชิมก่อนเราต้องทำอย่างนี้โอ๊ยเป็นอะไรเอาอะไรเติม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 อะไรพูดเลยพูดเลยมือมือชิมแล้วนี่ชิมไปเลยอร่อยเป็นใหญ่ด้วยน้ำตาลมันติดขัดกับเนื้อชิมอีกเป็นไงฉันว่ามันก็อร่อยแล้วอ่ะจริงมันแก้ไขไม่ออกใช่ป่ะใส่แล้วกับปลาเข้าไปมันก็เหมือนเปื่อนอ่ะพี่บูมาชิมเร็วมามาแม่กินเข้าไปเลยเราร่วมสาบานอร่อยอ่ะมันขายอะไรเป็นไงอ่ะมันขายอะไรน้ำตาลตัดฉันว่ามันอร่อยแล้วนะตัดเลยถ้าอร่อยถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็ตัดเลยต้องเอาเราต้องเอามะนาวอีกไหมมะนาวอีกซีกนึงอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาตักใส่จานตักใส่จานเลยเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำตาลยังไม่ละลายก็ล่าสุดเพิ่งใส่เข้าไปใหม่หรือเป็นเพราะว่าเนื้อปูมันยังไม่ได้ออกมาก็ไม่ขาดไม่แต่มันขาดเรียบร้อยแล้วนะในนี้อร่อยออกน่ากินน่ากินเชียร์พริกแม่ว่าหนูมีเพื่อนไม่ค่อยดีเลยมันแนะนำแต่สิ่งซึ่งมันไม่เป็นความจริงอ่ะลูกอ๋อใช่ไหมคะมันดูน่ากินจะตายไปอ๋อเป็นด้วยกันเลยนะยกโคกยกโคกลากลากยกโคกลากเทแหละนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วยังจะดูเดคอเรชั่นเอาเดคอเรชั่นอีกเอาไม่เด็กก็ได้เอาแค่นี้เสร็จแล้วมาเดี๋ยวช่วงหน้าจะชิมพร้อมกับเรียกรถแอมบูเลนซ์ค่ะจริงก็ไม่เถิดจริงคุณแม่อร่อยตายเดี๋ยวแม่จะใส่ถุงเข้าไปให้หมอเขาดูเวลาหนูเป็นอะไรวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูหอยทอดผงกะหรี่ขั้นตอนแรกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งมันแป้งทอดกรอบและผงกะหรี่คนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำปูนใสคนผสมจนแป้งละลายเข้ากันดีเติมต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ลงในกระทะขณะน้ำมันร้อนทอดสักครู่แล้วโรยหน้าด้วยเนื้อหอยแมลงภู่ใส่ไข่ไก่เกลี่ยให้ทั่วแล้วทอดจนสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะใบเดิม
ั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมถั่วงอกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดพอสุกแล้วตักถั่วงอกใส่จานเสิร์ฟตักหอยทอดวางบนถั่วงอกโรยต้นหอมซอยและพริกไทยป่นวางช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานคู่กับน้ำจิ้มค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นปลาขาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อปลาดอลลี่เนื้อปลากรายและเนื้อปลาหมึกลงในโถปั่นความเร็วสูงเติมแอคคอร์ดปลาโลโบแป้งมันปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นปั่นส่วนผสมด้วยความเร็วสูงสุดนาน2นาทีแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนให้ส่วนผสมเข้ากันปั่นต่อที่ความเร็วสูงสุดจนกระทั่งเนื้อปลาเนียนละเอียดข้นครีมตักส่วนผสมใส่ลงในภาชนะใส่โคนต้นหอมซอยใช้มือนวดผสมให้เข้ากันดีบีบเป็นก้อนกลมใช้ช้อนจุ่มน้ำเย็นตักเนื้อปลาลงต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียสต้มนานประมาณ 5-10 นาทีตักลูกชิ้นลงแช่ในน้ำเย็นจัดเตรียมไว้ค่ะก่อนรับประทานนำลูกชิ้นปลาขาวไปลวกหรือนึ่งในน้ำร้อนจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟที่รองด้วยผักกาดหอมโรยกระเทียมเจียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นปลาขาวเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่ 02-026-3344 จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาราลพรมที่จะเสียงตายแล้วเมื่อกี้หยิบแป้งอะไรใส่อ่ะ3อย่าง3อย่างค่ะ3อย่างนั้นน่ะมันมีแป้งอเนกประสงค์แป้งสาลีซึ่งใช้ได้ไหมคะใช้ได้โอเคอีกอันก็แป้งข้าวโพดก็ใช้ได้เหมือนกันเอาเธอก็เก่งมากเธอก็เอา3อย่างใส่เลยคือเตรียมมาเซฟตัวเองให้ตัวเองกินได้ถูกต้องกลัวตายค่ะก็ไม่ชิมก่อนเซหนูบอกของหนูทำอร่อยมากเลยมันอร่อยมากจริงๆหนูนะหนูมันอร่อยปกติเวลาหนูกินส้มตำปูหนูจะไม่กินปูเพราะหนูสงสารมันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะหนูกินกุ้งแห้งไหมไม่ค่อยอ่ะหนูอยากจะกินแต่เส้นว้าวดูชิมชิมแค่นี้หนูกินเยอะหน่อยสิลูกอร่อยตายเดี๋ยวแม่จะใส่ถุงเอาไปให้หมอเขาดูเวลาหนูเป็นอะไรเขาจะได้วิจัยถูกหุยอร่อยมากเลยอ่ะขอบกำลังดีเลยอ่ะจริงจริงหนูไม่กินหมูอันนี้ไม่เป็นหมูยอใช่ไหมกินไม่ได้จริงเหรอว้ายเลิศเลยอร่อยจะตายจริงๆก็ไม่เถิดจริงๆคุณแม่
ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มหมักทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มพวกเราต้มตำหรอคุณแม่ไม่หรอกน้ำมาแม่เกิดมาไม่เคยกินส้มตำรสนี้เลยจริงป่ะแม่มันอร่อยมากเลยนะเนาะเนี่ยหนูฝืนความรู้สึกมากไหมลูกไม่ฝืนอร่อยจริงๆเหรออืมเนี่ยแล้วแม่ต้องกินอันนี้มันโดนน้ำๆหน่อยทั้งใต้โอ้โหหนักกว่านี้อีกเหรอแค่ตรงนี้ก็จะแย่แล้วยังตรงน้ำน้ำอีกเหรออันไหนลองซิตรงน้ำน้ำอร่อยจะตายโบวี่เอ้ยถูกไหนดูซิเอาตรงน้ำน้ำหน่อยแต่พูดไปนะส้มตำมันก็กรอบแหละเนาะมันก็ใช่เนาะใช่ไหมเราทำส้มตำกรอบนี่เนาะมาคุณแม่ก็ไม่ขี้เลยเนาะเปรี้ยววายวอดเค็มเผ็ดเหมือนกันแต่ส้มตำมันก็ครบรสแต่ว่าไปเขาชอบเปรี้ยวมากใครชอบกินเปรี้ยวจานนี้ก็ไม่พลาดใช่ไหมเหลือให้ผู้จัดการที่มันส่งเสียงกินมังสิก ดีไหมดีค่ะมาเนี่ย มาแม่กินเถอะมาผู้จัดการส่งเสียงมันยังไม่ยอมมากินเลยแต่จันนี่ศักดิ์จะบอกให้นะส้มตำอันนี้กินได้อร่อยค่ะเปรี้ยวเผ็ดจี๊ดเลยใช่ได้รสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะยิ่งสัจจะทำชาบูต้มขาให้น้องโบวี่ชิมครับอาทำไมอาจารย์ทำง่ายอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องปรุงอะไรเองเลยอาจารย์ใส่เครื่องสำเร็จด้าถ้าจะให้มีกลิ่นหอมต้องขยี้ด้วยอ๋อจริงช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างซาบะต้มเค็มมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแล้วมิรินตามด้วยกระเทียมหัวรากผักชีบุกขิงแก่และหอมหัวใหญ่คนให้เข้ากันต้มจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาซาบะแครอทและชายเท้าปิดฝาแล้วต้มใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักปลาซาบะต้มเค็มใส่ชามเสิร์ฟวางโคนต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะวันนี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวต้มปลากระพงสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกให้อุ่นข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวประมาณ10นาทีตักข้าวที่หุงสุกผึ่งให้เย็นเตรียมไว้ค่ะผสมเต้าเจี้ยวโขลกกระเทียมสับขิงสับน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ต้มน้ำซุปไก่จนเดือดใส่รากผักชีข่าหั่นปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายต้มจนน้ำเดือดอีกครั้งใส่เนื้อปลากระพงลวกจนสุกช้อนเนื้อปลาขึ้นเตรียมไว้ตักรากผักชีและข่าในน้ำซุปออกเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์ลงต้มจนเมล็ดข้าวเริ่มบานปรุงรสด้วยตั้งฉ่ายซีอิ๊วขาวแล้วปิดไฟตักข้าวต้มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปลากระพงลวกโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นขึ้นช่ายซอยกระเทียมเจียวและขิงซอย
รับประทานขณะร้อนๆคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำส้มพริกดองแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวต้มปลากระพงเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูชาบูต้มขาสำหรับน้องโบวี่จะต้องพิเศษเพราะว่าน้องโบวี่ไม่ทานหมูค่ะใช่เพราะเป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยทานไก่อันนี้เป็นสีเท้าทั้งหมดค่ะนี่เป็นเนื้ออกไก่นะคะเตรียมไว้เนี่ยดูสิกะหั่นกรึบขาดปั๊บเลยเห็นไหมครับคมกริบเพราะว่าใช้มีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วรุ่นคิงสตันปราโนแพนกวินมีดคุณภาพดีจากสีไทยค่ะดูสิคะเนี่ยคมจริงคมจริงไหมเนี่ยเห็นไหมก็หั่นบางๆเพราะเราชาบูเราก็ต้องบางๆนี่ลมพัดปิวเลยนะเนี่ยเนื้อไก่มานี่ดีว่ามีลมนะโชคดีเมนูเมื่อกี้ไม่ต้องมีชิ้นไก่แบบนี้เห็นไหมทำไมอ่ะมันไม่กล้าหั่นทำไมอ่ะกลัวกลัวไก่กัดเหรอคะลูกน้ำเปล่าของเราเดือดแล้วเห็นไหมคะค่ะอาจารย์ก็จะทำเป็นนี่ค่ะเครื่องต้มข่าตลาดโลโบอ๋อแม็กซ์อาจารย์ทำง่ายอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องปรุงอะไรเองเลยอาจารย์ใส่เครื่องสำเร็จได้ไหนอะปลายแป้งอ่ะแป้งมีทั้งหมดอยู่ตรงนี้โอ้เราจะไม่รู้ได้ยังไงว่ามันต่างกันยังไงเป็นครั้งแรกที่เดียนเห็นส้มตำใส่น้ำน้ำปลาคือเดี๋ยวนะอันนี้ป่ะน้ำมันจะยิ้วอันนี้เหรอพอใส่ลงไปนะคะมันก็จะต้มขาต้มขาในเวลาอันรวดเร็วเห็นไหมคะโอ้ง่ายมากเลยอ่ะนี่หนูทำที่บ้านหนูก็ซื้อเป็นเครื่องอย่างนี้ไปไม่ดีกว่าหรอเราก็ซื้อสิใครก็ไปว่าอะไรตัวเองล่ะตัวเองก็ทำได้เราใส่รสจัดนะตัวเองชอบรสจัดฉันเห็นเมื่อกี้กินเปรี้ยวเหลือเกินฉันก็จะใส่ให้หมดซองเลยจะได้เปรี้ยวเพราะอันนี้เขาครบรสเลยนะใส่ลงไปในหนึ่งซองไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกเลยนะน้องโบวี่จริงเหรอขอหนูขอชิมได้ไหมเดี๋ยวก่อนสุดใจเย็นจริงไม่ละลายเลยเพื่อให้น้ำชาบูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะเขามีขนาดกล่องลิตรหนึ่งแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกใช้ครองใช้ไม่หมดก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้แน่นอนดูชิ้นนี้แม่สรุปไปดูดีมากเลยดูดีไม่น่าเชื่อมันง่ายมากเลยอ่ะเห็นมาอันนี้เป็นหม้อชาบูหนูชิมได้หรือยังคะจ๊ะยังทำไมอ่ะก็ได้อ่ะขอลองชิมเซนิสหนึ่งง่ายมากเลยอ่ะแล้วก็เพกกี้หนูใส่ลงไปแซ่บๆเลยต้องใส่เยอะขนาดนี้เหรอคะอืมใช่มันต้องแบบยิ่งเคี่ยวนานเพกกี้หนูพอมันแตกออกมานะมันยิ่งแบบเข้าใจปะอันนี้ดูนะเนื้อไก่เนื้อปลาหมึกเนื้อกุ้งอันนี้สัตว์เล็กหมดเลยแม่ก็กลัวว่ามันจะไม่อร่อยมากก็ไข่ไก่ดร.เฮนฟองนึงใส่ลงไปนะพอใส่ไข่ไก่ลงไปเสร็จก็ไปเข้ากันเห็นไหมนี่ก็พร้อมจิ้มจุ่มนะคะอยากให้มันดูน่ากินก็งานหน่อยนึงนะง่ายมาทุกอย่างง่ายมากๆเลยไม่ยุ่งของแม่ยากนะของแม่ยากมีน้ำจิ้มให้หนูน้ำจิ้มก็สำเร็จมาแล้วด้วยก็ใช่สิคะแม่จะทำอะไรมันวุ่นวายล่ะแม่เป็นคนสมัยใหม่อะลูกตะเกียบกระช้อนล่าเดี๋ยวรอเดือดลูกก็ชิมได้ลูกเอาล่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเวลาจะรับประทานอันนี้คือเสร็จแล้วทานได้เลยเหรอคะนี่ไข่ค่ะแม่ก็กำลังจะจุ่มอยู่นี่ไงลูกใส่เห็ดลงไปใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวหนูก็จัดการชิมได้ผักแม่ก็ใส่ลงไปใบสองใบเห็นไหมลูกหนูก็นั่งจิ้ม
วุ้นเส้นชอบไหมชอบค่ะนะใส่ทีหลังแล้วกันหนูเอากุ้งเอาอะไรคีบๆจิ้มจุ่มสิลูกแม่ใส่ผักยังไงอะคะเนี่ยเนี่ยตะเกียบคีบลงมาจะทิ้งลงไปเหรอคะค่ะมาแม่ทำแล้วกันเดี๋ยวแม่ทำให้ลูกดูเฉยนะลูกนะเห็นไหมดูสิมันน่ากินน่ากินนะเดี๋ยวแม่ใส่พวกเครื่องคราวคุณลงไปหน่อยนึงนะลูกนะคุณแม่ต้องไปขยายหม้อหน่อยนะคะใครจะหม้อใหญ่เท่าหนูล่ะหนูมีหม้อหลายไซส์มากเลยที่บ้านเออที่บ้านหนูซื้อยกเถาเนาะแม่ไม่มีเงินแม่เลยได้มาหม้อนิดเดียวนี่อ่ะต้มพร้อมทานอ่ะหนูชิมซิลูกเอาช่วยแม่ล่ะหนูไม่แม่หรอกแค่มีเครื่องต้มขาซองเดียวรอดละหูมันง่ายมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะแม่สดดังไปนิดนึงดังไปมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ดีเดียวแต่อร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยแม่คุณแม่ต้องใส่ผักชีฝรั่งด้วยอ๋อให้มีกลิ่นหอมใช่ไหมใช่ค่ะมันต้องถ้าจะให้มีกลิ่นหอมมันต้องขยี้ด้วยอ๋อจริงๆนี่คือเรื่องจริงนี่ไงเห็นไหมกลิ่นหอมออกมาเลยเนี่ยอ๋อเหรอโอ้ไม่เห็นมีใครสอนฉันเลยบอวี่วันนี้มาสนุกไหมลูกสนุกมากเลยค่ะเนี่ยหนูกลับไปหนูไปทำรับประทานนะลูกนะอีพวกผู้จัดการหนูเนี่ยเสียงสนั่นหวั่นไหวมันคงไม่เคยกินอะไรดีๆแบบนี้ลูกนะไปทำให้เขากินนะลูกนะนี่ดีจริงง่ายมากอร่อยด้วยอ่ะใช่ไหมเครื่องต้มขาซองเดียวกับนมนะจริงกินหมดนี่เลยไหมลูกดีค่ะไปเรื่อยๆนะดีค่ะอย่าเลยมั้งคะวันนี้น้องโบวี่มารายการของเราด้วยความสนุกสนานนะคุณผู้ชมตอนนี้งานอะไรเธอเยอะแยะไหมโบวี่มีละครหลายเรื่องอยู่ค่ะต้องพูดชื่อไหมคะไม่ต้องพูดมั้งคะถ้ามันไม่ใช่ช่องนี้ก็แล้วก็แต่ละบทก็ร้ายหมดเลยใช่ไหมไม่มีบทดีเลยใช่ไหมลูกก็ร้ายเหมือนตัวจริงอะค่ะเขาก็เรียกบทได้เหมาะกับเธอนะต่อเล่นไม่ก็มีร้ายบ้างดีบ้างแล้วแต่ยังไงคุณผู้ชมก็ติดตามผลงานน้องโบวี่ด้วยนะคนน่ารักเสมอนะครับขอบคุณน้องโบวี่นะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับกวางช้อนลาคุณผู้ชมก่อนลูกค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณบอยโชคชัยตายแล้วมันจะร้อนไหมเนี่ยไม่วางบนเตาอ่ะเอา5นาทีก่อนไม่ต้องสนใจเวลาฉันได้50นาทีเลยทำไปเลยมาแล้วชิมยังผมรู้ว่ามันอร่อยแน่นอนครับท่านไม่ชิมด้วยผมเชื่อมันอร่อยฮะ